ที่เป็นเฉพาะในภาคใต้แล้วก็ประเมินที่นั่นที่นั่นเลยตรงนี้มีการประเมินยังไงบ้างยังไม่ได้ประเมินผมเชื่อพรรคคงประเมินนะครับแต่ว่าในส่วนของแต่ละคนก็ได้คุยนะก็โดยก็คิดว่าแต่ละคนคงจะได้นำข้อมูลมาเพื่อให้ทางการต่อไปแต่ว่าถึงยังไงก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ไปเลือกเพราะว่าต้องยอมรับว่าเราเนี่ยการเมืองที่จะเป็นการเมืองที่ไม่โกงไม่ชี้ผิดที่ผมก็พูดที่ลานคนเมืองว่าเวลาเลือกตั้งเนี่ยเรามักจะประเมินว่าใครแพ้ใครชนะเราไม่ได้ถามว่าชนะหรือแพ้มาด้วยวิธีไหนมีความกระจายอย่างกรณีท่านนิพิษเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านร้องมานานแล้วเรื่องความไม่ชอบธรรมถูกต้องแต่นี่ไม่เป็นไรสำคัญคือตอนนี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณประชาชนหนึ่งก็คือคนที่ได้ลงคะแนนมันเป็นส่วนที่เป็นเชิงที่จับใจเป็นโอกาสของเราสองก็คือสำหรับพรรคนั้นก็คือว่าต้องขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคนที่เลือกถึงที่ตัดถึงแม้ว่าจะโดยภาพรวมจะแพ้มากก็ตามแต่ว่าต้องขอบคุณคนที่ยังมีน้ำใจสักหนึ่งพักนะครับตรงนี้คือคุณรู้สึกไม่นำจากการเป็นหัวหน้าพักแล้วก็ต้องมีการให้รักษาการหัวหน้าพักเพื่อจะเลือกกรรมการหัวหน้าพักใช่ไหมขั้นตอนตรงนี้เราจะให้มีการเลือกใหม่เลยหรือว่าให้รักษาการหัวหน้าพักบริหารประจำเลือกพักต่อไปสิ่งที่ท่านหัวหน้าพิสุทธิ์ท่านเป็นแบบคำบัญชัญญาคือท่านต้องทำอย่างนั้นนะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะว่าพูดอะไรแล้วก็ต้องทำแต่ว่าต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่กรรมการเลยครับเราจะพิจารณาครับแล้วในเรื่องของเราเองกรรมการบริหารก็จะพิจารณาว่าจะสมควรดำเนินการอย่างไรเช่นใครเป็นผู้รักษาการและหลังจากนั้นเนี่ยจะจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอย่างไรก็เป็นกระบวนการภายในก็มันครับครับต่อไปครับก็มีเสียงสสบางคนอยากให้อะไรเนี่ยมีบางคนอยากให้ไปร่วมกับรัฐบาลของพลังประชารัฐเพราะว่าไม่ได้ผัดอุดมการณ์ค่ะเห็นไอ้นี่ยังไม่มีประเด็นเข้ามาพูดกันเนี่ยต้องรอให้พรรคเขาจัดการเรื่องภายในที่เรียบร้อยก่อนเพราะว่าขณะนี้ยังประกาศไม่เป็นทางการเลยว่าใครได้ใครไม่ได้อย่างไรนะต้องรอทุกอย่างรอแต่ภายในพรรคก็ทำงานไปตามปกติคือคณะการบริหารและก็ผู้ที่รับผิดชอบพรรคก็จะประชุมหารือส่วนแนวคิดว่าจะร่วมไม่ร่วมฝ่ายใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นเรื่องที่อันนี้เป็นเรื่องของมติของพรรคแนวโน้มถ้าเกิดอย่าต้องไปฟังใครนะครับตรงนี้ควรจะต้องไปฟังใครทั้งสิ้นเหตุผลถ้าสิ่งว่ามติมันจะต้องเป็นมติของการที่จะให้รักษาการด้วยจะเลือกกรรมการข้อครับผมขณะนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องภายในพรรคเป็นเรื่องของคณะกรรมการบริหารปัจจุบันที่ยังอยู่นะครับยังอยู่แล้วก็เขาจะลงมติเลือกใครเป็นผู้สาการหัวหน้าพรรคและก็หัวหน้าพรรคที่จะเลือกใหม่ทำอะไรนี่เป็นกระบวนการแล้วนี้ส่วนเรื่องอื่นนั้นอย่าเพิ่งไปฟังใครใครจะพูดยังไงก็เป็นเรื่องคนนั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ผูกพันอะไรกับพรรคครับแต่เห็นที่เขาบอกเห็นบอกว่าพลังประชาชนก็เริ่มมีการภาพพามหรือว่าในส่วนภาพประชาธิปัตย์เนี่ยก็อาจจะมีการภาพพามหลายส่วนเข้ามาตรงนี้ยังไม่สามารถพูดอะไรได้ก็ยังไม่มีแล้วความเห็นของคุณชวนส่วนตัวที่อยู่การเมืองมานานมองว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ณวันนี้กับการเลือกตั้งแบบนี้ควรจะเป็นแบบไหนคะก็ยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงที่ว่าก็ให้ทุกคนไม่เสียขวัญนะครับแล้วก็ให้มั่นใจในจุดยืนที่ว่าเมื่อเรายืนอยู่เป็นความสุจริตผมบอกทุกคนว่าผมลายบอกว่าการเมืองสุจริตนี่ยากนะการที่เราจะชนะเลือกตั้งแต่ละเขตเราไม่เคยสบายเลยเพราะเราต้องทำงานหนักเนื่องจากเราไม่ใช้ระบบซื้อหรือโกงเพราะนั้นจะหนักหน่อยแต่เขาสู้กันเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่ของง่ายดังนั้นก็ขอให้มั่นใจในเรื่องจุดยืนเนี่ยเพราะเดี๋ยวคนจะหวั่นไหวว่าเออถ้าอยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนแนวทำอย่างเขาก็ลำบากอะไรเนี่ยอันนี้ต้องเตือนเพราะว่าคนหลายคนอยากจะหวั่นใจแต่ว่าคนที่ผ่านประสบการณ์แล้วเขาก็เชื่อมั่นในเรื่องความถูกต้องแล้วก็วันหนึ่งก็มันก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ผมก็สนใจเพื่อนเพราะว่าคนที่เราดึงเข้ามาเนี่ยเขาก็แพ้ไปซึ่งเราก็รู้สึกเห็นใจเขาเพราะว่าเหมือนกับถ้าไปทำมันต้องมีปัญหาแต่ความจริงแล้วการเมืองก็อย่างนี้ครับเพราะว่าเราก็ผ่านเหตุการณ์มามากแต่ว่าปี2562เนี่ยเราไม่อยากเห็นภาพอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันผ่านมาถึงเกือบ90ปีแล้วมันไม่น่าจะมีระบบที่จะโกงชื่อเสียงอะไรอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรจะมีหรือใช้เจ้าหน้าที่ไปคุกคามเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแต่มันก็ยังมีอยู่ต้องยอมรับว่ายังมีอันนี้ก็ต้องแก้ไขกันต่อไปครับขอให้ประชาชนนะสิ่งนี้เราขอได้เชิญเชื่อคือค่านิยมคนนี้จะเปลี่ยนไปแต่ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องความชอบธรรมความถูกต้องดิฉันนั้นทุกคนจะก้อยเขวและทุกคนจะเป็นเอียงไปในทางว่าวิธีไหนชนะเอาวิธีนั้นถ้าทุกคนไปอย่างนั้นทุกคนก็ขึ้น
ในสุดก็แข่งกันซื้อในสุดประเทศก็อยู่ในมือคนมีเงินซื้อไปหมดอันนี้คงไม่ตัดขนาดจะเหมือนแน่ก็ให้กำลังใจประชาชนด้วยว่าขอให้พี่น้องที่เชื่อมั่นความถูกต้องยังคงเชื่อมั่นต่อไปและมีหน้าที่ว่าเป็นเราต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจต้องให้คนขึ้นมาในประเทศเลือกคนดีให้คนมีปกครองบ้านเมืองเห็นบอกว่าลงบอกว่าคานอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะคนที่มา